ลุงรถไฟก็ออกตรงเวลาแล้วใช่ตรงเวลาเลยเก่งมากจริงๆอ่ะเขาสามารถรับผู้โดยสารอ่ะกลางทางได้ด้วยแบบสถานีไม่ใช่ขึ้นแค่หัวลำโพงอ่ะขึ้นที่บางซื่อก็ได้บางซื่อบางซื่อดอนเมืองก็ได้ดอนเมืองลูกเคยมาจังหวัดปานไอประจันบุรีประจันบุรีไม่เคยมาครับครั้งแรกแล้วก็ที่นี่อะไรอร่อยไม่รู้ครับตุเรียนตุเรียนโอ้น่ากินจังเลยไปเร็วๆกินตุเรียนไม่เชื่อประจันบุรีมีตุเรียนไม่เชื่อผิดจังหวัดแล้วขนุนขนุนกินแน่นอนง่วงนอนแล้วลุงหลับเพอะนี่คืออะไรครับอันนี้คืออะไรเท้าลองกล้องลองงงนี่คืออะไรครับลองกล้องคนละไม้ปุ๊บได้เจอกันสแกนได้ไหมใช่ไหมครับขอบคุณมากโอเคโอ้วิ่งเนี่ยอันนี้ปลูกที่อำเภออะไรคะที่สวนนี่ตรงทางของเต่าน้องเต่าน้องเต่าที่ผ่านมาค่ะฮะขอให้เลยเพราะว่าถ่ายรูปป่ะเอาไปกันวดีสีปาจีนสีทอนโลกนาถพูดสิถ้าวัดพุทธนาปัจจันบุรีมินบุรีสารบุรีเข้าใจแค่นี้ไปเถอะขึ้นมาได้ยังไงมันชุ่มชื้นมันธรรมชาติอันนี้ภูเขาอะไรครับน้ำตกเขาอิโต้น้ำตกเขาอิโต้ขอบคุณนะครับยับไหมครับเลยเลยโบกแล้วมีครับคุณหลวงโกหกวะเนี่ยรอเล่นอร่อยลุงนี่เขาแจกขนมนี่เลยขนมเขียวครับอันนี้ก็คือของดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นขนมโบราณลุงลองชิมสิอร่อยป่ะหรือว่าชิมแล้วอร่อยมากข้างในมีอะไรแปลกๆเหมือนถั่วถั่วแห้งๆมีใบเตยแน่นอนมีกินใบเตยอยู่นี่ก็มีอันนี้ก็โอเคนะแต่ขนมเคี้ยวอร่อยกว่าสนใจอะไรไหมลูกลดราคาให้ 50% วันนี้วันเดียวราคาเต็มที่ 1,000 บาทแต่ตรงว่าตอนนี้500บาทใช่ไหมครับเอากี่ตรงครับเดี๋ยวแบ่งกันนะครับอันนี้ต้องกินเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหม yes ลังหรือยังเอ้านี่กระท้อนปุยฝ้ายเอากินไม่ได้เลยนะ5 โล 100เองลุงมันกินไม่ได้
เฮ้ยลุงกระท้อนเขาต้องอย่างนี้ลุงเขากินมันก็ต้องทุบเขาต้องทุบหัวลุงอ่ะทุบนี่เหรอใช่ใช่ทุบให้มันนิ่มแล้วก็กินทุบใช่ใช่ทุบหัวโกหกหรือเปล่าไม่โกหกถามป้าๆก็ดิใช่ไม่ใช่เลยใช่ใช่ใช่ไหมต้องทุบหัวใช่ไหมคะเห็นไปยิ่งทุบยิ่งหวานทุบครัวเหรอครับเห็นป่ะจริงผลไม้เยอะแยะอุ้ยมีกระท้อนมีรองกองแล้วลุงได้สมุนไพรป่ะมีเยอะอันนี้ก็จะกินคนเดียวนะขอกินมั่งไม่ได้ครับสนุกไหมมาเที่ยวปาจีนสนุกไหมมาสนุกมากอาหารอร่อยคนดีบริการดีหมดเลยแล้วทริปหน้ามาอีกป่ะมาแน่นอนทริปหน้าไปไหนรู้ป่ะไม่รู้เดี๋ยวไอไม่บอกต้องเจอกันทริปหน้าไปแล้วลุงเดี๋ยววันก็จะนอนที่หัวลำปองโอเคไปแล้วแล้วแล้วขอเรียกเราเร็วลุงนะครับ3ครับ